จริญพรท่านสาธุชนทุกท่านนะหลวงพี่ชื่อพระบัณฑิตธีรวโรมีหน้าที่ดูแลในส่วนงานสาธารณูปการก็คือการดูแลสถานที่อาคารที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวันนี้หลวงพี่มีข่าวดีนะเป็นข่าวบุญที่จะมาบอกทุกท่านที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเนี่ยตอนนี้เรามีโครงการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญในทุกสถานที่อยู่แล้วนะศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราถึงได้ตั้งกองทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะทำไมถึงจะต้องมีกองทุนเนื่องจากสถานที่ของเรานั้นเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมญาติโยมพระเนนเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องสำคัญการอยู่ร่วมกันมากๆปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของเราจะมีขยะที่เกิดจากการที่เราอยู่ร่วมกันเกิดจากการที่เราจะต้องทำอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณรญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นเราก็มีวิธีการที่จะกำจัดเรื่องของขยะในปัจจุบันของเราเนี่ยเรามีเตาเผาซึ่งเราเป็นเตาเผาที่ให้ผู้รับเหมาเนี่ยสร้างขึ้นมาเตาเผานี้เราก็ได้ใช้งานมันมาพอสมควรและเป็นเวลาหลายปีก็ตามสภาพถึงเวลามันก็ทรุดโทรมมันก็เสื่อมสภาพไปตัวอาคารเองก็เริ่มจะมีหลังคาเริ่มผุนะในหน้าฝนเนี่ยก็จะมีน้ำฝนเนี่ยหยดลงมาในพื้นที่ทำงานในตัวเตาเผาเองเนี่ยอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราให้ผู้รับเหมาได้ทำก็คิดว่าเตาเผาเนี่ยน่าจะช่วยได้กับจากขยะในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแต่เนื่องจากใช้มาหลายปีแล้วเตาเผาตัวนี้ก็เริ่มเสื่อมสภาพนะจากที่เคยมีความสมบูรณ์มีป่องควันนะมีขนาดของเตาเผาที่มีความแข็งแรงจนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ป่องควันที่ใช้ในการระบายควันเนี่ยมันก็ทรุดมันก็พังไปแล้วในตัวเตาเผาเองก็มีปัญหาเรื่องของการทรุดการแตกร้าวมาเรื่อยๆเราก็ใช้เตาเผาเนี่ยอย่างเกิดประโยชน์เต็มที่เมื่อมันชำรุดมันเสียหายเราก็ซ่อมจนปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ใช้งานเตาเผาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าเตาเผาเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังมากในการใช้เพราะว่าด้วยสภาพที่มันเสื่อมโทรมที่มันพร้อมที่จะพังลงมาตรงนี้เองเนี่ยท่านประธานสงฆ์ที่นี่ก็คือท่านพระอาจารย์สุภโชคสุภโคท่านก็มีความคิดที่อยากจะได้เตาเผาใหม่ซึ่งให้ทั้งความปลอดภัยให้ในสิ่งที่เราต้องการคือเราจะกำจัดขยะโดยที่เราจะเผาขยะโดยจะไม่ให้เกิดควันเลยท่านก็เมตตาให้ทีมงานเนี่ยไปค้นคว้าไปหาข้อมูลว่าจะมีเตาเผาอะไรที่สามารถที่จะช่วยให้เรากำจัดขยะได้อย่างสมบูรณ์และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมันจึงเป็นที่มาของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบุญใหญ่ที่หลวงพี่อยากจะชวนญาติโยมทุกท่านที่อยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมอยากให้สถานที่ที่ใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ใช้อบรมพระภิกษุสามเณรที่จะให้ญาติโยมนั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะเมื่อสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งร่างกายมองไปที่ไหนก็มีแต่ความสะอาดมีแต่สภาพแวดล้อมที่ดีมันก็จะเชื่อมโยงมาที่จิตใจให้มีความผ่องใสการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะทำได้ดีธรรมะภายในก็จะเกิดขึ้นความสุขภายในที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นบุญใหญ่ของพวกเราทุกๆคน
พวกเราเมื่อทราบข่าวแล้วเนี่ยก็ให้แจ้งบุญใหญ่นี้ไปกับทุกๆคนไปยังคนที่รักคนที่เราปรารถนาดีให้ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่ได้เห็นบรรยากาศที่สะอาดสดใสมีความบริสุทธิ์มองไปที่ไหนก็ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอันนี้จะเป็นบุญใหญ่ของเราติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันที่21กุมภาพันธ์นี้ในปีพุทธศักราช2558นี่แหละนะก็อยากให้พวกเราทุกๆคนมาเอาบุญใหญ่กันและอย่ามาคนเดียวให้ชักชวนญาติพี่น้องบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราปรารถนาดีให้เขาได้บุญใหญ่นี้ด้วยและบุญนี้จะส่งให้พวกเราได้มีความสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพื่อใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปขอเจริญพร